ครับผมซึ่งในเรื่องของการทำประชามตินี้นะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับภายหลังจากที่เดินทางไปยังประเทศเมียนมานะครับโดยยืนยันนะครับว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับไม่ได้ประโยชน์จากการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ประชาชนนั้นจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์หลังเดินทางกลับจากการเยือนเมียนมาวันนี้โดยยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้เพื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยการทำประชามติจะช่วยหาทางออกให้การแก้รัฐธรรมนูญว่าจะเดินหน้าได้อย่างไรพร้อมยืนยันในหลักการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอนไม่ใช่ค่ะการแก้รัฐธรรมนูญนี่เป็นสิทธิของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์ค่ะนะคะอย่างที่เรียนว่าเนื้อหาเรายังไม่ได้กำหนดเลยค่ะแล้วเราเองเนี่ยวันนี้เราเสนอในเรื่องของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมของทางออกว่าเราจะให้รัฐธรรมนูญนี้เดินหน้าอย่างไรนะคะแม้ว่าเมื่อมีข้อสรุปอย่างไรก็ตามก็ไปอยู่ขั้นตอนของการโหวตวาระ3แล้ววาระ3เองก็มาในเรื่องของการที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียวคือ291ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการของการตั้งคณะร่างสสรซึ่งเนื้อหาเรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะต้องอยู่วันนี้ยังเป็นแค่ขั้นตอนแรกในการเห็นทางหาทางออกให้กับประชาชนค่ะนะคะอย่างทางไหนก็จะถูกถามเรื่องพี่ชายตลอดนะคะก็เป็นดิฉันเองก็ตอบมาทุกวันนะคะก็เรียนยืนยันค่ะก็ระยะเวลาแล้วก็ในส่วนของการทำงานเท่านั้นนะคะที่จะกราบเรียนยืนยันว่าทั้งหมดนี้ก็เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนค่ะแล้วก็ประเทศเป็นที่ตั้งค่ะขอบคุณค่ะขณะที่นายวิรัติกัลยาสิริส.ส.สงขลาทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นางสดศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าการรณรงค์ให้ประชาชนคว่ำการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจผิดตามมาตรา43ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติปีพุทธศักราช2552วรรค3นั้นยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีความผิดเพราะนายอภิสิทธิ์รณรงค์โดยชอบเป็นการดำเนินการในลักษณะอารยะขัดขืนเท่านั้นด้านนายอุกฤษมงคลนาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาตินั้นเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขทั้งฉบับไม่ควรทำเป็นรายมาตราเพราะอาจจะกระทบอีกหลายมาตราและการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายอีกทั้งการตั้งสสร.ยังใช้งบสูงถึง 7,000 ล้านใช้เวลานานถึง20เดือนจึงเห็นนะครับว่ารัฐบาลควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแทนเพราะนอกจากใช้งบประมาณที่น้อยกว่าแล้วยังใช้เวลาน้อยกว่าเพียง15เดือนและควรลงประชามติเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าควรยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ก่อนจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วให้ยึดรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ในระหว่างการดำเนินการ